าวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเดินหน้าโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี5ร่วมเปิดเวทีความคิดสร้างสรรค์ประกวดผลงานภาพถ่ายบทเพลงและสปอตโทรทัศน์ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 400,000 บาทที่ห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันเปิดตัวและเปิดรับสมัครโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี5โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศให้การต้อนรับพลตรีชัยพฤกษ์ภูลสวัสดิ์เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานดำเนินโครงการในโอกาสที่ได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในโอกาสนี้พลตรีชัยพฤกษ์ภูลสวัสดิ์เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราชันนินวัลภาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกันเสวนาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งหัวข้อของการประกวดในปีนี้คือความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมให้น้องๆเยาวชนได้คิดวิเคราะห์สะท้อนมุมมองของจิตสำนึกแห่งความเมตตาปรารถนาดีต่อกันของคนไทยซึ่งพึงมีต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติแล้วสะท้อนออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทั้ง3ประเภทได้แก่ภาพถ่ายสปอตโทรทัศน์และบทเพลงสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี5ในหัวข้อความเมตตาปรารถนาดีต่อกันสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งผลงานภาพถ่ายสปอตโทรทัศน์การสร้างสรรค์บทเพลงชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 400,000 บาทพร้อมเกียรติประกาศจากพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินปลัดกระทรวงกลาโหมโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวดาวน์โหลดส่งใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www. จิตสำนึกรักเมืองไทย .com กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคมและกำหนดรับผลงานในวันที่ 1-15 สิงหาคมนี้